ช่วง Healthy Crepในช่องปากของเรามักจะมีปัญหาเรื่องคราบหินปูนเกาะอยู่นะคะทราบไหมว่าคราบนี้อันตรายแค่ไหนเราไปฟังข้อมูลพร้อมวิธีการกำจัดคราบหินปูนด้วยตัวเองแบบไม่ต้องพึ่งทันตแพทย์กันค่ะคราบหินปูนเกิดจากการที่น้ำลายรวมตัวกับเศษอาหารนานไปจะมีแคลเซียมและแบคทีเรียมาเกาะติดแน่นจนกลายเป็นคราบหินปูนซึ่งทำให้รักษาจะเกิดโรคปริทนเนื้ออักเสบฟันร่วงและโรคหัวใจได้อีกด้วยค่ะซึ่งโดยปกติคราบหินปูนนี้สามารถกำจัดได้โดยการขูดหินปูนโดยทันตแพทย์แต่ก็มีวิธีง่ายๆที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเองด้วยการแปรงฟันปกติและตามด้วยการใช้แปรงสีฟันจุ่มในน้ำมันมะพร้าวมาถูฟันไปมาประมาณ15นาทีก็จะช่วยลดคราบหินปูนลดปัญหาเหงื่ออักเสบอาการฟันผุทำให้รากฟันแน่นขึ้นกลิ่นปากลดลงด้วยค่ะใช่แล้วค่ะเพราะในน้ำมันมะพร้าวนะคะยังมีกรดชนิดหนึ่งที่เรียกว่ากรดลอริกค่ะกรดนี้เมื่อโดนกับเอนไซม์ในน้ำลายแล้วเนี่ยนะคะจะแตกตัวเป็นสารอีกชนิดนึงค่ะที่เรียกว่าโมโนรอลินนะคะซึ่งสารนี้มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคได้นั่นเองค่ะเห็นไหมคะเป็นวิธีง่ายๆจากธรรมชาติใกล้ตัวที่สามารถดูแลสุขภาพในช่องปากได้จากน้ำมันมะพร้าวดีๆค่ะสนับสนุนข้อมูลโดยชาวเกาะน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สิ่งดีๆสำหรับคุณ